أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد.لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับก่อนอื่นต้องขอกําชับย้ําเตือนตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความยำเกรงด้วยการเชื่อฟังด้วยการตออัตในคำสั่งใช้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในขณะเดียวกันขอสั่งเสียกับตัวผมเองและท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนให้เราและท่านทั้งหลายนั้นพยายามออกห่างในคำสั่งห้ามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาตักวาตัวนี้ไปเป็นข้อประจักษ์ยืนยันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เรานั้นกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในคุตุบะห์วันศุกร์นี้สิ่งที่อยากจะพูดคุยเพื่อเป็นการเน้นย้ำกับตัวผมเองและกับท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนนั่นคือเราและท่านทั้งหลายนั้นถูกสร้างมาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์แล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นเลยนอกเสียจากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้แน่นอนที่สุดครับเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างผู้ที่ถูกสร้างแน่นอนที่สุดก็ต้องอะไรครับก็ต้องขอกับผู้ที่สร้างเพราะฉะนั้นการขอของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้เราก็ต้องคิดแล้วก็ต้องใคร่ครวญนะครับว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งคนใดหรือเปล่าที่เรานั้นพยายามที่จะออกห่างจากหลักคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในคุตุบะห์วันศุกร์นี้สิ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องที่รักครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆกับชีวิตของคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดต้องขอต่ออัลเลาะห์ต้องขอต่ออัลเลาะห์ทำไมถึงต้องขอต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาแล้วสร้างในเรื่องของริซกีกำหนดมาให้เราแล้วสร้างในเรื่องของอายันกำหนดมาแล้วว่าเราจะต้องได้กินเท่าไหร่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เท่าไหร่ทำไมเราต้องขออีกอ่ะทำไมเราต้องขออีกก็ในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักดีรกำหนดมาอย่างนั้นจะต้องมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเพียงกี่ปีอาหารจะต้องได้กินเท่านั้นเท่านั้นทำไมเราถึงต้องขออีกท่านพี่น้องถามว่าที่เราต้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาขอจนกระทั่งหมดแรงขอแหละท่านพี่น้องเราก็ต้องขอต่ออัลเลาะห์เพราะมันเป็นอาลามะห์เครื่องหมายที่บ่งบอกว่าคนคงนั้นเขาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะพูดในหมวดหรือว่าในมุมของคำว่าอัดดุอานะครับที่เราบอกกันเป็นภาษาไทยแปลว่าคำว่าขอพรวิงวอนท่านพี่น้องตามหลักวิชาการนะท่านพี่น้องที่รักครับตามด้านภาษานะคำว่าดุอาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับแปลว่าอัตตลับอัตตลับคือว่าอะไรปัตตลับแปลว่าขอแต่ณที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอะไรครับคนขอต่อคนนะครับแต่อยู่เราอยู่ในสถานะของคนที่ต่อขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อผู้ที่สร้างเรามาเพราะฉะนั้นถามว่าอัตตลับคืออะไรครับไอบีไอยัสอาลูบีไอยัสอัลลอฮฺมายันฟะฮูฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ท่านพี่น้องทุกวันนี้ถ้าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอในเรื่องอะไรบ้างขอในเรื่องอะไรบ้างครับขอให้ได้เรารับประโยชน์ขอให้เราได้มีความสุขขอให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ไม่ได้ขอเฉพาะในโลกดุนยาใบนี้อย่างเดียวขอนู่นจนกระทั่งไปถึงอาคิเราะห์ด้วย
พราะฉะนั้นมันเป็นการบ่งบอกว่าถ้าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแล้วเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วไม่ขออัลลอฮ์แสดงว่าเป็นบุคคลที่ครับเย่อหยิ่งระจองหองมีความโอหังต่อมีความโอหังต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับไม่ว่าเราจะมีครบถ้วนสมบูรณ์ขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะมีครบถ้วนสมบูรณ์ขนาดไหนก็แล้วแต่เงินจะมีสักกี่ล้านบ้านจะมีสักกี่หลังรถจะมีสักกี่คันท้ายที่สุดเราก็ต้องขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราหนีไม่พ้นถามว่าทำไมเราถึงต้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำตอบคือเพราะการขอเป็นอิบาดะห์เพราะการขอเป็นอิบาดะห์เพราะอัลลอฮฺสร้างให้เรามาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราไม่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเรามาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตามหลักวิชาการเนี่ยท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราท่านพี่น้องได้ยินหะดีษต้นนี้บ่อยจากรายงานจากท่านนุอ์มานบินบาชีรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งท่านได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพูดว่าอัดดุอาอุฮุวัลอิบาดะห์ท่านพี่น้องจะเคยได้ยินหะดีษต้นนี้ประจําส่วนในอีกสายรายงานนึงเป็นคำพูดอีกคำพูดหนึ่งจากรายงานจากท่านฮะดีษจากท่านอานัสบินมาลิกได้บอกว่าอัดดุอาอุมุคุลอิบาดะห์เป็นสมองของอิบาดะห์การเคารพสักการะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในทั้งสองฮะดีษนี้ท่านพี่น้องเราได้ข้อคิดอะไรครับทั้งที่นบีไม่ได้พูดยาวเหยียดนะครับนบีพูดแค่สามคำอัดดุอาฮุลอิบาดะห์การขอต่อใครขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนั่นคืออิบาดะห์แต่ถ้าเกิดว่าเราไปขออย่างอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อิบาดะห์อันนี้คือข้อจำกัดความนะครับการที่เราจะขอต่ออัลลอฮ์ขอให้เรามีริสกีที่กว้างขวางขอให้เราได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ขอให้เราได้จบชีวิตด้วยกับการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราขอเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าอิบาดะห์แต่ถ้าเกิดว่าเราไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกเป็นอย่างไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺเพราะการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เราทำด้วยคำพูดการกระทำของเราเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่หะดีษต้นนี้พูดขึ้นนะเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดหะดีษต้นนี้อัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์ซุมมะกอรอะหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อ่านอายะห์อัลกุรอานเหมือนกับที่ผมได้อ่านไปในช่วงแรกของคุตุบะห์นี้ว่าวะกอลร็อบบุกุมุดออูนีและพระผู้อภิบาลของพวกสุเจ้าทั้งหลายพูดว่าสั่งว่าอุดออูนีพวกสุเจ้าทั้งหลายจงขอต่ออัลลอฮ์จงขอนะเป็นคำสั่งใช้นะเป็นเฟียลุลอัมรนะเป็นเฟียลุลอัมเป็นเฟียกิริยาที่บ่งบอกถึงคำสั่งใช้ใครใช้เราใช่คนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอุดออูนีจงขอกับฉันอัลลอฮ์บอกด้วยกับตัวพระองค์เองว่าพวกสุเจ้าทั้งหลายที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปขอกับสิ่งอื่นอย่าไปขอกับโต๊ะนั่นอย่าไปขอกับโต๊ะนี่อย่าไปขอกับกูโบอย่าไปขอกับนบีอย่าไปขอกับใครก็แล้วแต่ที่เป็นมัคลุกทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดในโลกดุนยาไปอย่าแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับสิ่งที่เราเห็นในสังคมมุสลิมของเราวันนี้ยังมีพี่น้องของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยที่วันนี้ไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงทั้งที่นบีบอกว่าดุอาคือการอิบาดะห์ขออัลลอฮ์ก็บอกว่าขอต้องขอกับใครขอต่อพระองค์อุดออูนีและเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาของคนคนนั้นท่านพี่น้องต้องขอกับใครขอต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะตอบรับบางคนบอกว่าอาจารย์วันนี้ฉันขอมาตั้งนานนมแล้วฉันไปขอคนนั้นก็ยังไม่ได้ฉันไปขอกูโบคนนี้ก็ยังไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะอะไรท่านพี่น้องเพราะมันไม่ถูกต้องเพราะไม่ตรงตามเงื่อนไขตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราจงขอต่ออัลลอฮ์ท่านพี่น้องอยากได้อะไรครับความปรารถนาความต้องการของพวกเราทุกๆคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเรานะท่านพี่น้องไม่มีหมดในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความโปรดปรานมีเท่าไหร่เยอะแยะมากมายขอเท่าไหร่ไม่มีหมดอัลลอฮ์ให้เท่าไหร่ไม่มีหมดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงร่ำรวยอยากได้อะไรขอต่ออัลลอฮ์แต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับบางคนท้อถอยเวลาขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุญูดก็ขอหลังละหมาดฟัรดูก็ขอทุกเวลาขอหมดเลยท่านพี่น้องแต่บางคนบอกว่าอาจารย์ทำไมฉันขอมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ได้ท่านพี่น้อง
การที่เราจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องต้องฟังอัลลอฮ์ด้วยต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์ด้วยวันนี้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้มีริซกีกว้างขวางละหมาดไม่เอาบวชไม่เอาซะกาตไม่ออกฮัจญ์ไม่ทําถามว่าแบบนี้อัลลอฮ์จะให้ไหมท่านพี่น้องฉันใดก็ฉันนั้นท่านพี่น้องลองไม่เคยลองคนที่เป็นลูกอยู่สถานะของคนที่เป็นลูกเป็นลูกเนี่ยเวลาเราจะไปขออะไรกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยท่านพี่น้องเราต้องเป็นบุคคลที่เชื่อฟังพ่อแม่ของเราใช่หรือเปล่าเวลาเราจะไปขออะไรกับมะเราเวลาเราไปขออะไรกับย่อเราเวลาเราเป็นบุคคลลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยเวลาเราไปขออะไรท่านพี่น้องพ่อแม่ให้เราไหมคำตอบคือให้นี่เหมือนกันที่กำลังจะเปลี่ยนไปท่านพี่น้องเห็นน่ะถ้าวันนี้เราอยากให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับอะไรกับตัวเราที่เราขอเนี่ยฟังอัลลอฮ์ด้วยวันนี้หลายต่อหลายคนไม่ฟังอัลลอฮ์ไม่ฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาจะขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังไม่ให้รู้สึกเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ขอไปเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับท่านพี่น้องให้เราได้คิดแล้วก็ไตร่ตรองดูบุคคลอะไรสิ่งที่เลวที่สุดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาคืออะไรเลวที่สุดเลวที่สุดคืออิบลีสอิบลิสเนี่ยท่านพี่น้องอิบลิสคือใครอิบลิสคือศัตรูของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์สร้างมาจะให้เป็นอะไรให้เป็นศัตรูกับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนมันจะลากคนไปสู่นรกยานนําของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดให้เยอะที่สุดถามว่าอิบลิสมันรู้มั้ยท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องไปอยู่ในนรกยานนําคำตอบคือมันรู้นะด้วยตัวของมันเองแต่อะไรครับแต่มันก็ยังขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์เล่ากับเราฟังในซูเราะห์อัลฮิจรอายะห์ที่36และ37ถ้าพี่น้องดูนะครับชัยฏอนอิบลีสที่ว่าชั่วที่สุดเลวที่สุดไม่มีอะไรที่จะเลวเกินไปกว่าอิบลีสอีกแล้วยังขอใครยังขออัลลอฮ์เลวที่สุดนะขอต่ออัลลอฮ์ถามว่าขอต่ออัลลอฮ์ขอยังไงอัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอานกอลร็อบบีฟะอันซิรนีอิลายามียุบอะซูนอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังถามว่าถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่เล่าให้เราฟังในวันนี้ถามว่าเราจะรู้มั้ยไม่รู้ครับอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลฮิจรอัลลอฮ์บอกกับเราว่าอะไรและอะไรและอิบลีสเนี่ยมันขอต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ว่ายังไงฟะอันซิรนียาอัลลอฮ์จ๋ายาร็อบโอ้พระผู้อภิบาลได้โปรดประวิงเวลาฉันเอาไว้อย่าเพิ่งเอาฉันไปลงโทษอย่าเพิ่งเอาฉันไปอยู่ในนรกยานนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้ฟะอันซิรนีประวิงเอาไว้ก่อนประวิงเอาไว้วันถึงไหนถึงวันไหนอิลายามียุบอาซูนู่นจนวันถึงวันอะไรวันฟื้นคืนชีพของมนุษย์ทุกๆคนตั้งแต่คนรุ่นแรกจนกระทั่งคนรุ่นสุดท้ายคือวันกิยามะห์นะครับก็ละฟะอินนะกะมินัลมุนซารินอัลลอฮ์เล่ากับเราฟังในอัลกุรอานแน่นอนที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้สิทธิ์นั้นกับใครให้สิทธิ์นั้นกับอิบลีสและอัลลอฮ์ให้มันอะไรมันจะมาลวงหลอกมาลวงล่อกับเราเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์แต่อิบลีสมันจะมาล่อลวงกับคนอย่างมนุษย์อย่างเราอย่านะอย่าไปขอต่ออัลลอฮ์นะไปขอกับกูโบนะไปขอกับโต๊ะตะเกียนะไปขอกับโต๊ะระยองนะไปขอกับโต๊ะกอไร่นะไปขอกับโต๊ะนั่นโต๊ะนี่ถามว่ามีผู้คนที่ไปหลงตามเขาตามคำของชัยฏอนหรือเปล่ามีไม่ใช่น้อยเลยท่านพี่น้องไม่ใช่น้อยแล้วท่านพี่น้องลองคิดดูสิครับถ้าวันนี้ผู้ที่เลวที่สุดยังขอต่ออัลลอฮ์และถามว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยท่านพี่น้องผู้ที่เลวที่สุดขอต่ออัลลอฮ์และถามว่ามนุษย์ที่ไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเลวกว่าใช่ไหมใช่ถ้าพี่น้องที่สถามันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในหัวข้อคุตุบะวันศุกร์นี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องคืออะไรดุอาเนี่ยคำว่าดุอาเนี่ยที่แปลว่าอะไรคำวิงวอนที่เราจะต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราขอกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหลายต่อหลายสิ่งหลายอย่างที่เราขอบางครั้งท่านพี่น้องให้ทดเอาไว้ในใจก่อนนะครับบางสิ่งบางอย่างขอเลยได้เลยบางสิ่งบางอย่างขอเลยได้เลยท่านพี่น้องบางสิ่งบางอย่างขอเลยอัลลอฮ์ประวิงเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมีการรอคอยไหมมีความซอบัตมีความอดทนไหมว่าขอเลยบางทียังไม่ได้เลยบางคนในท่านพี่น้องที่รักครับเป็นบุคคลที่อะไรดีแตกไม่รออะไรเลย
ขอมาตั้งนานบางคนเนี่ยท่านพี่น้องขอมาประมาณสัก2ปีขอสัก3ปียังไม่หายเลยท้อไม่เอาไม่ขอแล้วอัลลอฮ์ไปขอสิ่งอื่นดีกว่าเนี่ยเราจะเป็นกันอยู่แบบนี้สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราบางครั้งขอเลยได้เลยบางครั้งอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้ให้ไม่ให้ในดุนยานี้อัลลอฮ์จะเอาไปให้ที่ไหนนู่นในวันอาคิเราะห์นู่นพูดง่ายๆขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีคำว่าไม่ได้ไม่มีคำว่าไม่ได้ไม่มีคำว่าไม่ได้นะครับถามว่าทำไมถึงไม่มีคำว่าไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกอัสตะญิบละกุมอัลลอฮ์ฉันข้าเนี่ยจะตอบรับในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายวิงวอนขอต่อข้าอินนัลลอฮีนะยัสตักบิรูนถามว่าในโลกดุนยาใบนี้บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกนี้มีพวกที่โอหังไหมพวกตะกับบดพวกโอหังไม่ขอต่ออัลลอฮ์ชีวิตของฉันอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยฉันทำมาหากินมีเงินมีทองมีบ้านใหญ่โตมโหฬารมีธุรกิจการงานเยอะแยะมากมายไม่ต้องขอกับใครเลยอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องขอวันหนึ่งละหมาดเอาไหมไม่เอาบวชเอาไหมไม่โอ้ยริซกีมาเพียบเลยท่านพี่น้องที่รักครับถามว่าจะมีประโยชน์อะไรครับการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้แบบสะดวกสบายแต่ไปในวันอาคิเราะห์นู้นเราไม่ได้ลิ้มลองในเรื่องของความโปรดปรานในเรื่องของความสะดวกสบายในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแต่พี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอัลลอฮ์บอกกับเราว่าอินนัลลอฮีนะยัสตักบิรูนะอันอิบาดะตีและใครก็แล้วแต่บรรดาผู้ที่ซึ่งโอหังพมังกานะตะกับบุรในการอิบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะยะดคูลูนะญะฮันนัมบะดาคิรินอัลลอฮ์จะจับไอ้คนพวกนั้นเข้าไปสู่ในนรกญะฮันนัมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ดาคิรินต่ำต้อยที่สุดเราเล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นเราเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้ใครจะใหญ่โตใครจะมีเกียรติยศใครจะมีศักดิ์ศรีใครจะมีหน้ามีตาในสังคมใครจะมีเงินมีทองท้ายที่สุดแล้วท่านพี่น้องถ้าเราเป็นบุคคลที่ไม่นอบน้อมต่ออัลลอฮ์เราเป็นบุคคลที่ไม่คุชัวนอบน้อมต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดแล้วเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์จะอะไรครับเอาเข้านรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างต่ำต้อยเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับในความเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนที่มีอยู่ในตัวเราเราต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเราจะเป็นมุสลิมเราก็ต้องขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาความเป็นมุสลิมในตัวของเราถึงแม้เราจะบอกว่าปากเราเป็นซุนนะห์นะถึงแม้เราจะบอกว่าเราเป็นซุนนะห์เราเป็นชาวซุนนะห์เราก็ต้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ทรงยืนหยัดขณะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะท่านพี่น้องอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังขอดุอาเลยยามุกัลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ๋ยซับบิตกัลบีอะลาดีซับบิตกัลบีอะลาดีนิกขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทําให้หัวใจของฉันนั้นมันยืนหยัดอยู่กับศาสนาของพระองค์นบีนะครับแล้วถามว่าพวกเราเป็นใครอ่ะท่านพี่น้องพวกเราเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเวลามีอิทธิพลมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่มากระทบกระทั่งความรู้สึกของเราเป๊ะเลยท่านพี่น้องบางคนเนี่ยเป๋แบบไปกรูไม่กลับเลยถามว่าหัวใจของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหัวใจของเราท่านพี่น้องที่รักวันหนึ่งไม่รู้กี่อารมณ์วันๆหนึ่งไม่รู้กี่อย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มุ่งมั่นถ้าเราไม่มั่นคงในการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเอาละฉันยึดมั่นละท่านพี่น้องกำกับไปด้วยการขอดุอาการขอพรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะมันเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนี้บ่าวคนนี้อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออะไรครับการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างมีพี่น้องบางคนนะครับโทรมาถามกับผมอาจารย์ฉันขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ทุกวันนี้ทำไมชีวิตของฉันมันยังไม่พ้นยังไม่ออกห่างจากสิ่งที่มันเป็นริบะคืออะไรครับริบะคือดอกเบี้ยท่านพี่น้องที่รักครับถามว่าคนทุกคนไม่อยากไปเกลือกกลั้วไม่อยากไปยุ่งกับดอกเบี้ยไม่อยากไปยุ่งกับดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยมันทำให้ชีวิตตกต่ำเพราะดอกเบี้ยมันทำให้คนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลายเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนฉันไม่อยากไปยุ่งกับดอกเบี้ยท่านพี่น้องที่รักครับคนคนนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักถามว่าขอดุอามั้ยขอดุอายกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จิตใจไม่เคยที่จะออกห่างจากดอกเบี้ยเลยทุกวันนี้ท่านพี่น้องเข้าไปเกลือกกลั้วอยู่ตลอดนะเข้าไปเกลือกกลั้วอยู่ตลอดถ้าพี่น้องคงปฏิเสธไม่ได้นะครับทุกๆสินค้าที่เราไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าทุกวันนี้นี่แทบจะไม่มีดอกเบี้ยเลยนะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไม่ว่าจะนู่นเราก็ผ่อนเงินไปผ่อนไปแล้วเรามีความรู้สึกว่า
เอ้ยไม่เป็นไรหรอกมึงนิดนิดหน่อยหน่อยผมถามว่าถ้าจิตใจของคนคนนั้นไม่คิดที่จะถอยอ่างจอกดอกเบี้ยท่านพี่น้องแล้วก็ไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายันตายแหละครับไม่มีทางเลิกยันตายแหละครับไม่มีอยากทางเลิกยังไงก็จะวนเวียนอยู่กับดอกเบี้ยอยู่งั้นวนอยู่อย่างนั้นอัลลอฮ์ไม่ปกปักรักษาเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราออกห่างจากสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งยวดสำหรับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วต้องพิจารณานะครับท่านพี่น้องดุอาของเราทำไมเราขอแทบตายล่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับท่านพี่น้องเคยได้ยินชายคนหนึ่งที่เดินทางมาใช่ไหมยกมือท่วมหัวเลยขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายารับบียารับบีโอพระผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยขออย่างนั้นอยากจะได้แบบนั้นอยากจะได้แบบนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเวลาไปดูรายละเอียดในตัวเองมาตุอามูฮูฮารอมกินนี่กินแต่กินแต่ของฮารอมกินแต่ของฮารอมมัชรอบูฮูฮารอมดื่มแต่ของที่ฮารอมวะมัลบัสฮูฮารอมสวมใส่ในสิ่งที่ฮารอมท่านพี่น้องคิดว่าฟะอันนามุสตะจาบุละวะอันนายุสตะจาบุละถ้าพี่น้องคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับไหมในดุอาคนคนนั้นที่เขาขอเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่เราอยากจะได้ดุอานะให้ดุอาของเราเป็นที่ยอมรับหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องต้องพิจารณาในตัวของเราก่อนเครื่องนุ่งห่มการกินอะไรต่ออะไรการใช้ชีวิตของเราฮาลาลไหมถ้าไม่ฮาลาลมันจะมีอะไรครับมันจะมีกำแพงมาขวางกั้นขวางกั้นดุอาของเราที่จะไปถึงอัลลอฮ์คืออะไรการกินการดื่มเสื้อผ้าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นกำแพงมาขวางขั้นดุอาของเราที่เราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัลลอฮะตอยยิบุนฟะลายักบะลูอิลลาตอยยิบะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่อะไรครับเป็นผู้ที่ดีทุกในทุกๆด้านเป็นผู้ที่ดีแล้วถามว่าในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ดีท่านพี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับในสิ่งที่ไม่ดีมั้ยไม่รับครับอัลลอฮ์จะรับในสิ่งที่ดีเท่านั้นกับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องด้วยความรักด้วยความห่วงใยนะด้วยความรักด้วยความห่วงใยว่าเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องทุกวันนี้การที่เราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องเวลาไหนล่ะครับเวลาไหนล่ะครับท่านพี่น้องก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเวลาไหนที่ดุอาจะมุสตะญาบเวลาไหนที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายต่อหลายคนท่านพี่น้องที่รักเวลาสุญูดเนี่ยผมเห็นมาเยอะมากเลยเวลาสุญูดเนี่ยเป็นเวลาที่เราในใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดท่านพี่น้องลองตอบมาสิครับมีอิริยาบถใดที่มันยิ่งใหญ่ที่ใกล้เคียงใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่าเวลาสุญูดไม่มีครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาอื่นขอไม่ได้แต่ช่วงเวลาสุญูดเนี่ยเวลาเราสุญูดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาท่านพี่น้องอยากจะขออะไรถ้าละหมาดคนเดียวน่ะเอาเลยอัลลอฮุมักฟิรลีซุนูบีเอาว่าไปร็อบบานาซอลัมนาอัมฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซีรีนท่านพี่น้องไปเปิดอัลกุรอานหนังสือที่เขาขายเกี่ยวกับดุอาต่างๆที่เป็นร็อบบานาร็อบบานาร็อบบานาท่านพี่น้องเอามาท่องถ้าเกิดว่าวันนี้เราได้รับบานาอาตีนาเอาต้นเดียวพออย่างต้นเดียวก็โอเคได้อยู่แต่ถามว่าต้นอื่นๆเราได้ยังถ้าเรายังไม่ได้ทำไงท่องครับท่องเราจะได้เอามาใช้ในสุญูดของเราเราจะได้เอามาใช้ยกมือขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการละหมาดของเราเพราะท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าทุกๆการขอดุอาของเราพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกกับเราอย่างนี้ในซูเราะห์อาลอิมรอนวะอิซาซะลาอะกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบหะดีษอายะห์ตัวนี้เราได้ยินประจำเวลาที่เราขอต่ออัลลอฮ์ทุกๆคำพูดที่เราพูดไปเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ใกล้เราอัลลอฮ์ได้ยินหมดแล้วไอ้สิ่งที่เราจะขอนะไอ้สิ่งที่เราจะขอต่อพระองค์น่ะอยากจะได้อะไรอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้ถามว่าอัลลอฮ์ไม่รู้ล่ะอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้ถึงความต้องการของเราอัลลอฮ์รู้ถึงความประสงค์ที่เราอยากจะได้ท่านพี่น้องขอด้วยความนอบน้อมขอด้วยความเชื่อมั่นท่านพี่น้องอินชาอัลลอฮ์สักวันนึงอัลลอฮ์ก็ต้องให้ถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้ในโลกนี้ท้ายที่สุดอัลลอฮ์กะซุบอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะทรงให้กับเราในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องที่รักครับสรุปง่ายๆก็คือในหัวข้อนี้การอะไรครับการขอดุอาถือได้ว่าเป็นอิบาดะห์สำหรับผู้ที่ศรัทธาจริงอันนี้เรื่องข้อแรกจริงใครที่
ใครที่อะไรใครที่ไม่ดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแสดงว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้อยากอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาการดุอาเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ก็ในเมื่อเรารู้ว่าการดุอาเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ท่านพี่น้องก็ต้องพยายามขอนะพยายามขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในหะดีษต้นนี้ในอายะห์ต้นนี้ท่านพี่น้องหลักการอิสลามส่งเสริมให้เราขอถึงแม้ว่าเรื่องบางเรื่องเราอาจจะมีแล้วก็ตามนะเรื่องบางเรื่องถ้าพี่น้องลองไปดูคนที่มีสตางค์คนที่มีเขามีความร่ำรวยไปถามก็สิว่าเขาขอต่อไหมเขาต้องขอให้ริสกีติกว้างขวางประสบกับครอบครัวของฉันเพราะเงินเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเรามีเงินอยู่แล้วแล้วเราขอกำกับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้เงินที่อยู่ในกระเป๋าของเราที่อยู่ในบัญชีของเรามันจะเป็นเงินที่มีความบารอกัตมีความเจริญเงินที่มีความจำเริญในท่านพี่น้องที่รักครับถูกคลุมด้วยกับอะไรถูกผูกด้วยกับอะไรถูกผูกด้วยกับดุอาที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการสำคัญที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องในคุตุบะห์วันศุกร์นี้นั่นคืออะไรเวลาที่เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้มันประณีตหน่อยท่านพี่น้องเข้าใจคำว่าอิตกอนมั้ยครับคำว่าอิตกอนคือขอแบบประณีตไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าขอจริงๆเราต้องสนใจด้วยต้องสนใจในคำพูดของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับท่านพี่น้องไปเจอไปหาใครกันแล้วแต่ที่เป็นคนรวยอ่ะคนรวยท่านพี่น้องจะไปขอยืมตังค์เขานะท่านพี่น้องใจจดใจจ่อไม่ประณีตต้องใช้คำพูดที่ดีต้องดูว่าพูดคำพูดนี้ออกไปแล้วเนี่ยเขาจะเสียความรู้สึกเขาจะมีความรู้สึกกระทบกระทั่งความรู้สึกหรือเปล่าเราไปขอยืมตังค์คนเนี่ยท่านพี่น้องโอ้โหสรรหาคำพูดที่ไพเราะเพราะพริ้งที่สุดละแต่นี่เราขอกับใครเราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอด้วยความประณีตขอด้วยความพิถีพิถันหลังละหมาดฟัดดูฮาเวลาหรือหลังละหมาดวันศุกร์เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเราขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราให้สลามเสร็จเรียบร้อยอัสตัฆฟิรุลลอฮฺวันนี้เราเห็นเยอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีใครเคยพูดแบบนี้หรือเปล่าผมพยายามพูดกับท่านพี่น้องหลายๆครั้งหลายๆสถานที่นะครับว่าเวลาการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นบทซิกรุลลอฮฺไม่ว่าจะเป็นบทดุอาเพราะดุอาเนี่ยเป็นอิบาดะห์อย่างหะดีษที่นบีบอกในเมื่อเรารู้ว่าเป็นอิบาดะห์ทำให้ดีๆทำให้พิถีพิถันทำให้รอบคอบทำให้อิตกอนเวลาเราให้สลามเสร็จเรียบร้อยแล้วอิหม่ามให้สลามแล้วท่านพี่น้องทำยังไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ท่านพี่น้องเห็นไหมล่ะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์จะรีบไปไหนท่านพี่น้องจะรีบไปไหนเพราะริการที่เราพูดเนี่ยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพื่อให้อัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้กับเราความหมายอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ข้าขออนุกโทษต่อพระองค์ข้าขออนุกโทษต่อพระองค์ข้าขออภัยโทษต่อพระองค์เราต้องพูดด้วยความอะไรครับด้วยความรอบคอบด้วยความพิถีพิถันเพราะผู้ที่เรากำลังพูดด้วยคือใครคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการขอดุอาจะเป็นสิ่งที่จะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีงามให้กับตัวของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงได้บอกกับเราท่านพี่น้องที่รักครับเราหนีไม่พ้นยังไงเราก็ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ต้องขอดุอาขอพรขอคำวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเช้าเย็นถามว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้เพราะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เพราะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงสร้างให้พวกเรามาทุกคนมาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นการขอดุอาจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ขอให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้พวกเราทุกๆคนทรงยืนหยัดในแนวทางที่เที่ยงตรงนะครับขอดุอาให้หัวใจของเรามันมั่นคงอยู่ในศาสนาอัลอิสลามขอให้เราเป็นบุคคลที่จบชีวิตไปแบบมีอีมานมีความศรัทธาที่ถูกต้องเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องนำไปเสนออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท้ายที่สุดขอให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสไปอยู่ในสวนสวรรค์ที่สูงที่สุดที่เราเรียกกันว่ายันนติลฟิรดาวส์นะครับสวนสวรรค์ที่ชื่อว่าฟิรดาวชั้นที่สูงที่สุดอัลลอฮุมะอามีนนั่นเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วก็บทเรียนให้กับท่านพี่น้องในคุตุบะห์วันศุกร์นี้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา